แทนธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับเชฟทองก้อนนะคะคุณแม่เปิดตัวเชฟของเราโดยผ่านดอกไม้ดอกอะไรคะลูกดอกไม้แม่ถามเรื่องนี้ลูกตอบไม่ได้เลยสวยมากเลยค่ะอะไรมันชื่ออะไรนะคะปูมเป็นยิมโนเป็นดอกไม้ที่ออกหูวันนี้กี่ดอกลูกขอนับหน่อยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มาร์คมีองค์8พอดีเลยค่ะกับยิมโนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะพาพวกเราเข้ามาหาอาหารอร่อยกินกันหลายคนดร.ทองก้อนของเรานะคะจะมีโอกาสที่จะนำเสนอเมนูอาหารดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะเบลวิวออนและดร.ทองก้อนอะไรคะลูกเด็กทองก้อนเฉยๆมันจะสั้นกว่าไหมแม่ทองก้อนค่ะทองก้อนค่ะเสียงสวยไหมคะสวยมากนะคะสวยมากครับเปิดฉากที่แบบเนี้ยค่ะวันนี้เราจะปลาแถวนี้ปลาที่เขื่อนกันค่ะจ๊ะไม่ต้องอธิบายด้วยตามากไม่อยากอธิบายหรอกเอานี่เลยลูกเอานี่เลยอ่ะเอาอันนี้มาเบลบิวออนเอาอันนี้ให้ยมพี่หน่อยจะทำแป๊ะซะปลาแล้วแหละเพราะว่าเรามีอิสลามที่ทำกับงานของเราด้วยบางหวังอยู่เราจึงไม่เอาหมูเข้าบ้านนะคะนี่เป็นการเคารพผักดีมากเลยแม่ wow. นี่โยนใส่ไปอย่างนี้เลยครับอย่าคิดเยอะครับผักที่ตลาดลูกว่าสวยๆอย่างนี้เจอยาฆ่าแมลงไหมคงมีบ้างนะแม่ลูกเอาปุ๋ยของลูกมาให้แม่หรือยังกำลังจัดการให้ครับนะคะพี่ติ่งบอกว่าต้องเอาปุ๋ยมาให้แม่1ตันแล้วติ่งได้1ตันเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้3ตันเลยครับพี่ติ่งคะแม่บางลูกอ่ะแม่บางลูกก็ไปเอานั่นเลยใช้ฉันไม่ได้ใช้อะไรคะลูก2อันอุ๊ยแม่สบายสถานการณ์มันเอื้อมาครับนี่คือหอมและหอมกับตั้งโอตั้งโอแม่เอานี้หอมไปตั้งโอโรยไปหอมโรยไปแล้วหอมลงไปแม่ชอบนะตั้งโอมันลดความดันแม่ด้วยนะใช่หอมนะคะขอให้เราหอมฟุ้งไปแบบหอมทั่วทิศทั่วทางดังสัปปุริสธรรมเลยค่ะเอาเนื้อไก่มาให้โยมพี่มาแม่เห็นไหมเนี่ยทำแป๊ะซะทำง่ายๆแบบนี้แหละแล้วนึ่งทั้งนี้เลยเหรอลูกเอาใส่กระมังนี่แหละเพราะว่าซุปเราต้มไว้ในหม้อแล้วครับขอบคุณสำหรับหม้อของพี่อะไรนะพี่จุ๋มขอบคุณนะครับขอบคุณสาธุขับรถมาขอบใจมากนะลูกค่ะตอนนี้คงกำลังดูอยู่หอมแล้วครับเนื้อไก่สับเนื้อหน้าอกนะครับจะได้ไม่ต้องมีไขมันเยอะอันนี้ถือนี่ค่ะเดี๋ยวหกน้ำมันงาตึ๊ด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 น้ำมันงาใส่เข้าไปนิดหน่อยบวยครับชิมบวย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 ชอบกินน้ำบวยมากเลยวันหลังทำสูตรน้ำบวยให้แม่หน่อยเมื่อกี้แม่บังคับให้ล้างมือเรียบร้อยนะครับค่ะก่อนเข้าเราถูกล้างกันหมดแล้วค่ะเราต้องสะอาดอ๋ออันน้ำบวยคบไปกันนี่เลยใช่ไหมเหตุผลมันจะได้ออกรสเปรี้ยวว้าวแล้วก็หอมด้วยคือเปรี้ยวน่ะมันเปรี้ยวอยู่แล้วทำไมมันต้องคบไปกับนี่เลยล่ะลูกก็เอาแทนเนื้อหมูครับเนื้อหมูก็ต้องใส่มันหน่อยอันนี้คือเนื้อไก่นะคะเพราะเรามีพี่น้องของเราที่ไม่บริโภคหมูอยู่อันนี้ก็เป็นไก่อกไหมเนื้อหน้าอกไก่ที่เขาบอกว่าอะไรนะเนื้อตายเนื้อตายมันจะไม่ค่อยมีคอเลสเตอรอลโอ้โหนี่ช้ามากเลยนะเนี่ยทำไมลูกก็ทำช้าลูกทำช้ามากวันนี้เราเข้าเร็วตรงเวลาลูกวันนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนชิมมาเบลวิวออนเทแม่อยากช่วยแต่ว่าแม่ไม่อยากเหม็นคาวแม่ไม่อยากไม่ต้องแม่ไม่อยากคาวอันนี้คือปลาปลาจะเขื่อนเราไหมเนี่ยครับ แต่ไม่ใช่ปลาบ่อเราอันนี้อะไรคะลูกใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นสำหรับไก่อือฮึอ๋อวันนี้มีหมักหน้าหมักหลังไม่ใช่หมักแม่ที่เราไม่เอาเนื้อปลาใส่ข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะติดกระทะมันจะติดหม้อเวลามันโดนความร้อนทำไมเราไม่เอาใบตั้งโอกับไอใบหอมเมื่อกี้ไว้ข้างบนด้วยล่ะเอาไว้ใต้ปลามันจะได้ขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคนะคะคือมันหอมจะลุงขึ้นมาใช่ไหมลูกใช่ดูแล้วหน้าแบบหน้าเด็กๆ เดินทางมาถึงหรือยังอ่ะวันนี้มีเด็กๆมากินกับยายด้วยนะเนี่ย
เฮ้ยอย่าล่วงสิจะได้ของล่วงได้เดี๋ยวไปล้างลูกสามร้อยกว่าแล้วค่ะทองก้อนขาเร่งเวลาหน่อยค่ะทุกคนจะเป็น600ตอนชิมนะคะอ่ะอันนี้เอาไปล้างก่อนนะลูกจ้ะมาค่ะจากนี้ไปเอาไปไหนคะลูกลูกจะเอามาตั้งไฟแล้วฮะตั้งบนนี้เลยหรือใช่ใช่นี่คือสแตนเลสด้วยหรือใช่แม่อ่ะมาเบลเลอร์และเบลวิออนเราจะเอาหม้อนี้ลงก่อนมาเลยยายไม่ไหวได้จ้ะเบลวิออนเอานี้ลงให้พี่หน่อยไม่ต้องลงเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้เอ้ยเอาไว้ตรงนี้แถวๆนี้แหละเพราะว่าจะต้องเอาเทใส่นี้มาอ๋อหมายความว่าตั้งไปอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อระวังนะใจเย็นๆนะลูกอย่าลวกแต่ว่าไอ้ที่พูนๆทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุบจ้ะอ่ะตักน้ำใส่ด่วนๆอ๋อตักน้ำที่เอาออกไปจากหม้อเมื่อกี้เนี่ยเหรอจ้ะใช่แม่ว้าด่วนๆน้ำซุปที่เราต้มๆไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยน้ำซุปมีอะไรบ้างครับก็จริงๆอ่ะให้ต้มกระดูกไก่ไว้1คืนกระดูกไก่เฉยๆกระดูกไก่เฉยๆกับเกลืออันนี้เราราดลงไปราดลงไปครับแค่น้ำมันก็จะผักก็จะยุบแล้วนะลุงนะใช่ครับแล้วจะตั้งอย่างนี้ไปอีกกี่นาทีครับพักเดียวเดี๋ยวอันนี้เราทำให้ดูแล้วก็จริงๆอ่ะแม่น้ำมันร้อนอยู่แล้วไม่นานหรอกเพราะว่าแค่ให้ปลาสุกปลาสุกก็ใช้ได้ละอ่ะค่ะ300แล้วนะคะตอนนี้แสดงว่าช่วงนี้ต้องมีคนอยากชิมกับเราเตรียมอุปกรณ์การชิมไว้นะคะทางบ้านวันนี้ทำหลายอย่างแม่ก็มาทางนี้ก่อนระหว่างให้เบลวิวออนดำเนินการไปครับวันนี้เราจะทำคอนแครคอนแครคอนแครงแล้วต้มกับน้ำไอ้นี่เป็นกะทิอะไรนะต้มกับน้ำอัญชันอัญชันเพราะว่าไม่งั้นอะคอนแครงมันจะตัวขาวมันจะไม่สวยไม่ม่วงมันจะไม่สวยแม่ชอบมากเลยดอกอัญชันเพราะฉะนั้นเอาดอกอัญชันเนี่ยไปต้มกับคองแคงก่อนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวใส่งาคั่วงาขาวงาดำแค่นี้แล้วก็ใส่กะทิอุ้ยนี่ยังร้อนอยู่เลยค่ะอันนี้ร้อนเลยนะครับคุณแม่จับนี่อุ่นเลยใหม่สดเสมอครับใช่โอ้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นแคลเซียมแน่นอนนะคะงาดำงาขาวแล้ววันนี้มีผักชะยาผัดจ้ะเอายังเอาขนมก่อนแล้วเอาชยาผัดก่อนเนี่ยกำลังนึกลูกลูกเล่าเรื่องคั่วนี่ให้หน่อยแม่ชิมแล้วหอมจังคั่วไฟอ่อนแม่พวกเมซามีนมันจะได้ออกมาอะไรนะเมซามีนเป็นสารที่ออกฤทธิ์กับออกฤทธิ์มาจากงาหอมจังทำให้ระบบไขข้อดีขึ้นผมดำขึ้นมีแคลเซียมไหมมีแคลเซียมในอันนี้มีแน่นอนหอมมากค่ะมีวิตามินอะไรสูงมากมีวิตามินอีสูงมากด้วยงาวิตามินอีครับถ้าเกิดใครแบบว่าอะไรนะเขาไม่กลัวแก่กลัวแก่ก็สมัยก่อนนะแม่เวลาที่คนสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาจะบำรุงผิวเนี่ยเขาก็ใช้งาบีบนี่แหละแม่ทาผิวสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องสำอางนะเขาจะใช้งานี่แหละบีบสดแล้วก็ทาผิวใช่เพราะว่ามันจะลดริ้วรอยได้ดีมันเป็นวิตามินอีคนโบราณน่ะรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้งงมากแม่ชิม2งานเนี่ยหอมไม่เหมือนกันนะคุณแม่เพิ่งเคยสังเกตอันนี้มันอันนี้หอมไม่ประสบความสำเร็จในการต้มอ่ะกระทะอันนี้มันไม่เหมาะแก้วตักใส่หม้อเลยดีกว่าทั้งหมดนั้นน่ะไม่เป็นไรเย็นๆเอาไปทำต่อที่ในแม่จะได้ชิมไงไม่เป็นไรลูกเอาไปทำต่อแม่อยากให้มันอยากได้พื้นที่อ่ะเบลวิวออนไปทำอันนู้นก่อนลูกงาดำหอมจะได้ไปเมนูที่2ก่อนจ้ะเมนูง่ายๆก่อนผักชะยาเมื่อกี้นี่เลยค่ะหน้ากุฏิคุณยายเองค่ะเอาแบบประมาณกลางเพอร์เซเลตเพอร์เซเลตคือกลางอ่อนก็คือระหว่างเนี่ยใบอย่างเงี้ยคือจะอ่อนก็ไม่อ่อนจะแก่ก็ไม่แก่เป็นสาวว่าอย่างนั้นเถอะกินอะไรต้องกินของสาวใช่ไหมแล้วก็เอาไปลวกก่อนเพราะว่าชยาเนี่ยมันมีไซยาไนด์อ่อนๆแต่มันโดนทำลายด้วยความร้อนได้ต้องเอาไปลวก
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันถึงจะทำลายไซยาไนด์ใช่ถึงจะเอาไปผัดกินได้เขาบอกว่ามันเหมือนคะน้าจริงไหมลูกมันเหมือนคะน้าแต่ว่ามันดีกว่าตรงนี้แม่มันไปลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยผักอันเนี้ยเป็นผักลดน้ำตาลในเลือดเวลาที่เขาทำผงชูรสสมัยก่อนเขาใช้ผักอันเนี้ยนี่แม่พยายามชิมให้มันรู้ก่อนแล้วว่าจะไปชิมตอนปรุงแล้วเป็นยังไงไอเนี้ยไม่ขมไม่ขมเด็กกินได้เลยเอาไปทำให้แม่ผมเอาไปทำไอ้นี่นะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวอะไรอบชีสเหมือนผักขมอบชีสไอเนี้ยทำได้ใช้แทนกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะผัดเดี๋ยวเรารอเตาแป๊บนึงด้วยความที่มันหม้อใหญ่มากนะครับไม่เป็นไรครับก็เนี่ยมันแรงวันก็ดูกันไปก่อนชื่อชยาเนี่ยปลูกง่ายมากเอากิ่งหักไปเสียบไว้ก็ขึ้นคุณแม่เห็นเขาปลูกมาตั้งแต่ตอนแรกที่แม่มาแต่ว่าต้นไม้ที่ไม่มีน้ำก็ยังโตเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีใครทำกินเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรกินนอกจากไปลวกจิ้มน้ำพริกกันจริงเหรอจริงๆอ่ะมันทำอาหารได้หลากหลายมากแม่วันหลังจะผัดอบชีสเป็นแบบผักขมอบชีสเชฟใบมันยังสวยเลยลูกดูสิเชฟใบมันสวยออกเนี่ยดูคุณแม่นะไม่ค่อยได้เข้าไปในรายละเอียดแต่ดูใบแล้วมันก็บอกเลยว่ามันเนี่ยที่เข้าไปกินแต่สดห้ามกินใช่ไหมคะสดห้ามกินสดห้ามกินนะคะเพราะว่ามันมีไซยาไนด์นะครับไซยาไนด์กินเข้าไปแล้วจะเป็นไงลูกถ้ากินสดมีภาวะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะที่คนไม่กินอ่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะลูกไม่ที่ไม่กินเนี่ยที่ไร่ลูกก็ปลูกเยอะนะแล้วก็เอาไว้แจกเป็นท่อนพันแจกไม่ได้ขายด้วยเพราะว่าอยากให้เขารู้แต่ปัญหาของเขาเนี่ยพอไปปลูกแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จะไปทำอะไรกินงั้นเราก็ให้ความรู้นะคะเป็นหนึ่งในความรู้วันนี้เราจะมาทำแบบอาหารไทยเพราะว่าแม่จะไม่ค่อยชอบอาหารฝรั่งอังมอเท่าไหร่แม่กินได้ทั้งนั้นแต่แม่เป็นคนไม่กินชีสแต่กินปลาร้าได้อันนี้เราก็จะมาทำแบบผักเหลียงผัดรสชาติเหมือนกันเลยรสชาติเหมือนกันเลยที่เราไปใต้อ่ะนะใช่ผักเหลียงผัดไข่แต่อันนี้เป็นชยาผัดไข่โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เด็กๆของเราที่จะมาในกลุ่มของจักรยานที่เก็บตัวนะคะพ่อเกศเขาจะพามาเราก็เลยมีอาหารสำหรับเด็กๆวันนี้มีไก่มีผักทอดไก่ทอดแบบไทยๆจะบอกว่าทอดไก่ยังไงให้มันอร่อยนะในขณะที่เรารอเขาไม่เป็นไรหรอกลูกเรามาอันนี้เลยไปเมนูนี้ก่อนไม่งั้นเขาจะตื่นเต้นจ้ะก็ไปไม่ได้หรอแม่เนี่ยนี่คือของแข็งของแข็งที่ต้มไว้กับอะไรนะดอกอัญชันดอกอัญชันเมื่อกี้นี่วันนี้เราจะกินครองแข็งกะทิสดครองแข็งกะทิสดให้มันมีสีสันนิดนึงไหมจะได้จะลงหัวใจได้จ้ะงั้นทำของหวานก่อนเลยลูกเพราะเราไม่ต้องเอาไปยุ่งกับครัวแล้วนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับไฟแล้วมันต้องใช้ไฟอยู่ดีเหรอเดี๋ยวเขาช่วยกันยกก็เสร็จละโอเคเป็นอะไรที่แบบพวกเราเองก็อยากให้กำลังใจกับบรรดาพ่อครัวแม่ครัวนะคะทั้งหลายว่าเราสามารถที่จะมีมื้ออาหารอร่อยหลายคนในมื้อกลางวันที่มีเนี่ยค่ะพ่อทำลูกๆ ก็มากินนะคะส่วนคุณยายก็เป็นคนชิมค่ะมาแล้วค่ะกองเลยแล้วกันได้จ้ะลูกอันนี้ที่มันเป็นเมือกมันใช้แป้งอะไรอ่ะลูกน่าจะเป็นแป้งมันกับแป้งเท้าครับรวมกันเวลาเขาทำอะไรที่มันเป็นตัวๆอย่างนี้เขาเรียกเป็นตัวเหรอคองแข็งอ่ะเนาะครับรสช่องก็เรียกเป็นตัวไงแม่อ๋อเหรอรสช่องก็เรียกเป็นตัวถ้าทำรสช่องไม่เป็นตัวก็ขนมจีนเรียกเป็นจับเป็นจับดีจ้ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ให้บรรดากลุ่มของลูกมือเราต่อเราไปทอดกระทะว่างและเอาเลยไหมลูกเอากระทะใสเลยนะคะเบลวิวออนมาทำอันนี้ให้พี่หน่อยจ้ะมาเร็วหมอนุ้ยมาแล้วหมอนุ้ยเอาอาหารมาแล้วนะคะมากองอันนี้ต่อให้พี่หน่อยแล้วก็ใครช่วยเตรียมหม้ออีกใบหนึ่งสำหรับทำไอ้นี่นะน้องเตรียมมาให้แล้วโอ้โหกระทะเราใหญ่มากพวกเราสำหรับผัดไอ้นี้ใจเย็นๆกระทะเล็กมียมพี่เอาไหมไม่เอามาอ๋อเราก็หาเครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยจะเจออันไหนแล้วลูกอันไหนไหนก็ได้แม่ได้หมดค่ะน้ำมันอยู่ไหนเอ่ยวันนี้เราจะทำผัดชายานะคะมีน้ำมันมีกระเทียมมันทำง่ายจนไม่รู้จะบอกสูตรยังไงเลยค่ะเดี๋ยวแม่รอน้ำมันนิดนึงน้ำมันพืชลูกยังไม่มาอ้าวมันเป็นอาหารเสริมระหว่างการ
เป็นอาหารที่ไม่ได้อยู่ในเมนูค่ะเพียงแต่บอกว่าวันนี้มีเด็กเราก็เลยเก็บสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เลยค่ะไข่ก็แน่นอนเลยค่ะจากฟาร์มตะกุกสุกผักของเรา นะคะอันนี้เป็นไข่สาวๆเลยค่ะมาน้ำมันขอน้ำมันพี่นิดนึงอีกพอแม่กรุณานั่นเลยครับใส่ได้ไหมคะใส่เลยกระเทียมนะคะกระเทียมกับน้ำมันร้อนๆพอไอ้นี่มันเริ่มเอาไข่ก่อนหรือเอาผักก่อนคะต้องผัดไข่ก่อนครับแม่เพราะว่านี่ไข่ฟาร์มเราใช่ไหมลูกตะมุตะมิดีจังลูกเล็กมากเลยไข่สาวค่ะไข่สาวกระเด็นเอาละแม่ใส่ลงมาแล้วครับยายผักเลี้ยงหลานๆนะคะวันนี้ค่ะพี่จอยน้องขอมาเอาเครื่องปรุงตรงนี้นิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับเนี่ยโรยๆค่ะโรยๆแม่แม่โรยงานหน่อยได้ไหมโรยงานได้แม่แม่ว่านะเราน่าจะทำอะไรที่มันมีงาตลอดหลานๆจะได้แบบหลานๆจะได้แบบแข็งแรงแม่นี่มีเครื่องปรุงอีกอย่างแม่ใส่อันนี้ให้ลูกครึ่งช้อนครึ่งช้อนเดี๋ยวลูกเอาช้อนมาบ้านนี้นะไม่เคยวางอะไรให้จำได้เลยฮะใหม่หมดมาลูกมาแค่นี้พอไหมครับครับไม่จะโดนกระทะนะพอเอาเหรอไม่ใช่ผมกลัวมือแม่โดนกระทะจ้ะแล้วใส่นี่ด้วยเหรอคะครับคือซีอิ๊วเหรอคะลูกซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวเอามาลวกกระทะมาครับ1ช้อนจ้ะพอเนี่ยค่ะอ่ะเกลือแม่เกลือแม่อยู่ไหนเกลืออยู่นี่เห็นไหมเป็นสิ่งเดียวที่แม่ไม่เคยพลาดเพราะคุณแม่มีหน้าที่นิดเดียวค่ะครับนิดนึงเรากลัวกลัวเค็มร้านอ่ะเชื่อไหมว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยจ้ะมันง่ายมากเลยเดี๋ยวนะนี่กลับมาอ๋อนี่ก็ต้องใส่จานเลยสิลูกนี่ครับครับแก้ตัวไม่ได้แล้วเนี่ยแม่ชิมก็ไม่ได้ชิมด้วยไม่ต้องหรอกยายว่ากำลังดีอะทุกอย่างมันดูแล้วมันโหเขียวขาวเหลืองอย่างนี้เราต้องใส่อะไรโรยหน้าไหมคะแม่จะใส่งาโรยหน้าก็ได้เพราะความสวยงามดีมากเลยค่ะเราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่มันมีอาหารที่มันมีนี่นี่นี่เดี๋ยวนะคะเราต้องให้มันกระเด็นนี่เขาเรียกว่าดีไซเนอร์เป็นอะไรนะคะฟู้ดดีไซเนอร์นี่ดูหน่อยตอนในตอนที่งากระเด็นลบจอยเอาตรงที่งากระเด็นดึงอีกทีสรุปแล้วเนี่ยเรากินงาหรือเรากินผักเห็นไหมแหมมุมกล้องของจอยอนุญาตแม่ชิมได้ยังได้แล้วครับแม่เอาเลยครับนี่นะคะไข่มีไข่แดงไข่ขาวแล้วก็ผักนะคะมีงานนิดหน่อยอันนี้ผัดเลี้ยงหลานวันนี้ค่ะแม่จะบอกว่าชายาเนี่ยมันทำกับข้าวอร่อยนะเพราะใบมันมันกินไม่เละด้วยหรอกเป็นไงบ้างรสชาติพอดีไหมอร่อยเค็มไหมไม่เค็มต้องไม่เค็มนะครับเพราะว่ายิ่งคนสูงอายุแล้วก็ต้องลดเกลือลงไปหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้ความดันขึ้นเวลาเคี้ยวผักนะมันจริงๆค่ะมันคือมันรสชาติคล้ายๆใบเหลียงเวลาลวกแล้วรสชาติคล้ายๆใบเหลียงเลยจริงค่ะนี่ก็เป็นโอกาสที่ได้กินไข่กินงาคุณแม่ขอแนะนำว่าใส่งาก็มันปลูกง่ายอ่ะแม่เนี่ยผมอยากให้ปลูกกันทุกบ้านเลยอย่างน้อยผักไอ้นี่มันขึ้นตามเรื่องตามราวของมันแน่นอนเลยยายคิดถึงป้าตุ๊กก็น
ได้ยินเสียงนกร้องเลยวันนี้ทำงานกันเหมือนเหงาๆนะไม่ไม่อะไรเมื่อกี้เพิ่งไปกราบเพิ่งไปกราบนั่นมาไปกราบคุณย่าบุญเกื้อมาไปอธิษฐานจิตให้คุณย่าบุญเกื้อว่าโอ้โหคุณย่าคะอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะขอให้หมอหนุ่ยชิมไหมคุณหมอมาชิมให้หน่อยมาหมอมาชิมมาชิมค่ะมาชิมค่ะมาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณหมอหนุ่ยนะคะเจ้าของดอกกุหลาบสวยงามของเราโน่นๆๆอยู่ตรงนู้นอยู่โต๊ะแม่เอาค่ะอ่ะนี่ได้ได้ดอกบัวด้วยอยากให้หมอนุ้ยชิมจ้ะหอมฮะหอมเนาะแล้วก็อืมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะเห็นไหมคะใบเด็ดอยู่ที่นี่ลูกอันนี้หามมูลค่านี่มาจากไข่อย่างเดียวเลยไข่ก็ฟรีค่ะไข่ก็ฟรีค่ะไก่สาวๆของเราเบ่งชายาก็อยู่หน้ากุฏิคุณยายค่ะงานนี้อาจจะซื้อมานิดหน่อยแต่ว่าแหมท็อปสวยเนาะสวยค่ะพี่มุ้ยขานี่เป็นหนึ่งนะคะต่อไปค่ะจะเป็นคองแคงมาเลยค่ะเมนูต่อไปใส่เข้าไปน้ำตาลเยอะไหมหมดเลยครับอันนี้เราทำอะไรครับคองแคงครับทำคองแคงใส่ลงไปนี่เลยเหรอลูกใช่ไหมมันไม่ได้ราดกะทิที่หลังมอนุ้ยมาอยู่ด้วยกันค่ะถือไมโครโฟนไว้จะได้คุยกันไอ้หม้อนั้นอ่ะที่มันต้มเดือดอยู่ข้างในเดี๋ยวเอายกออกมานะหลังจากอันนี้เนาะจ้องก็ค่ะมาเดี๋ยวพี่จัดการกับมันก็แม่อย่าลืมเกลือทุกครั้งที่ทำขนมครับอย่างนี้ขนมไทยกรุณาใส่เกลือไปก่อนใส่เกลือไปก่อนเพื่อต้องบอกเหตุผลสิจะได้จำมันมีเหตุผลกระตุ้นต่อมรับรสอ๋ออ่ะพอไหมครับอีกแม่เยอะเลยอ๋อเหรอเพราะว่ามันอันนี้มันจะต้องใส่กะทิอีกแม่ตาติเลยนะเนี่ย บ้านนี้เขาเวลาก็ทำอะไรเขาโยงได้หมดอะค่ะโอเคไหมคะ เป็นสูตรดั้งเดิมของเราก็คือทำให้อันนี้มันใสก่อนจ้ะใสแสดงว่าสุกแสดงว่าสุกแสดงว่าสุกใสคือสุกค่ะคุณแม่ก็พอจะเก่งขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวตั้งแต่แบบอยู่หลุมหลบภัยเนี่ยต้องทำอาหารเลี้ยงลูกหลานเนี่ยน่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิกะทิใส่เข้าไปในนั้นเลยเหรอคะอันนี้งาโรยที่หลังใช่ไหมลูกเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครับแม่นี่ก็ลูกต้องรอเนี่ยมันยังขุ่นหน่อยๆเตรียมกะทิเพิ่มนี่นะคะคือความเข้าใจก็คือว่าทำให้มันสุกพอใสเนี่ยมันสุกแล้วก็มันก็จะมีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมก็คือน้ำตาลสุกก็คือสุกเลยนะใช้ได้คุณแม่ขอชิมตั้งแต่มันยังไม่ได้ใส่อย่างอื่นได้ไหมอยากรู้ว่าเกลือที่ใส่ไปเป็นยังไงแม่จะได้คะแนนถูกถ้าลูกเดาก็มันจะหวานแล้วก็เค็มปลาแรมใช่แต่หวานยังนำอยู่นะเค็มปลาแรมนะต้องหวานนำอยู่จ้ะปลาแรมจากนั้นอันนี้เราใช้แม่ดมกินน้ำอ้อยกินน้ำอ้อยจริงๆแต่มาแล้วที่น้ำอ้อยเราก็อร่อยดีนะเมื่อวานนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวก็ใส่น้ำอ้อยว้าวขอเพิ่มครับใส่เลยอันนี้จะเสร็จแล้วนะแม่โยนงาลงไปเลยแม่งาอะไรคะของงาสองงาพร้อมกันเลยเหรอคะสีดำก่อนนี่นะคะโอ้โหสีดำเสร็จไปสีขาวค่ะจอยต้องมาดูตรงนี้ค่ะมันจะมีดำขาวโหตรงนี้คุณแม่ทำเป็นหยินหยางเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ได้ลืมไปลืมให้กล้องอ่ะจ้ะต่อไปใส่ไอ้ที่เราต้มไว้อยากจะเก็บไปลูกเดือยนี่คืออะไรคะลูกเดือยครับแต่ว่าเราต้มกับน้ำอัญชันนะฮะลูกเดือยเอ้ยของแพงผมอะยายงงตังมาอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้มาแล้วสติไม่เหลือแล้วแม่ตักมาให้แม่นี่ไงตักมาให้แม่ไงแม่จะกินแบบของแม่ไม่ทิ้งเลยตักมาให้แม่เลยแม่ชิมก่อนได้ไหมกลัวไม่หวานอะแม่ไม่ต้องชิมอะแม่ไม่ชิมแล้วเมื่อกี้นี่แม่ผ่านเพราะงามันจะไปดึงรสหวานออกหวานลูกพอมาแล้วเรามาชิม
พี่หมอเอาถ้วยมาก็ได้ครับจะได้สดขนาดคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบกินงาเพราะฉะนั้นอะไรที่มีงามันจะอร่อยไม่ใส่ถ้วยเลอะๆแบบของแม่มันสวยนะสวยไหมเธอเข้าข้างฉันสมใจไหมจะลุงอันนี้เราน่าจะทำเลี้ยงคนทำงานหนักของเราเป็นไงบ้างครับพี่หมอครับกะทิค่ะอะไรนะหอมกะทิกะทิต้องสุกประมาณนี้พี่หมออยากให้สุกมากกว่านี้มันจะไม่อร่อยแตกมันใช่ไหมมันจะแตกมันอ้าวแล้วอารมณ์สรุปน้ำมันมันจะไปอมความหอมหอมไหมคะไม่ให้ความหอมหอมทำงานเต็มที่คือจะให้แตกมันเนี่ยต้องเป็นพวกแกงอย่างเดียวขนมไม่ควรนะครับตอนผัดพริกแกงเหรอลูกใช่แม่ตอนผัดพริกแกงผมก็ไม่ค่อยใช้แม่นะชอบมากเลยที่เราลงทุนเรื่องใส่งาเยอะเพราะว่ามันจริงๆค่ะมันไม่ได้มันกะทินะฮะเวลาเราเคี้ยวไอ้ตัวของแกงอ่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วเอาหม้อนั้นมาแป๊ซ่าได้กินเมื่อไหร่บอกด้วยนะจะชิมแป๊ซ่ามาแล้วแม่ไปต้มอยู่ข้างในนี่เราครบ3เมนูแล้วเหรอทำไมเร็วจังแต่ว่าแป๊ซ่าที่ต้องเอาไปต้มข้างในเพราะว่ามันเดี๋ยวต้องออกมาอีกทีนึงเพราะว่าลูกยังไม่ได้ปรุงรสต้องปรุงรสก่อนก็เดี๋ยวเอาหม้อมาตั้งก็ปรุงรสแป๊บเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะจะลงไอ้แป้งเนี่ยมันแป้งอะไรอ่ะแป้งเป็นแป้งเท้ากับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันถ้าแม่ทำสูตรกะทิอย่างนี้แล้วแม่ไม่ใส่ไอ้แป้งเนี่ยแม่ควรใส่เม็ดบัวเนี่ยได้ไหมได้เพราะแม่เป็นคนไม่กินแป้งไงสาคูก็ได้คุณยายสาคูแท้ไม่สาคูแท้สาคูต้องพัทลุงนะพี่เอาไหมมีที่บ้านมีไหมโลนสาคูเหรออ่ะมาเลยพรุ่งนี้เราจะได้กินอะไรสาคูแน่นอนเดี๋ยวเย็นนี้พี่น้องเราฝากไว้ให้จ้ะมีกิโลนึงเดือดมาเลยค่ะอันนี้ลูกต้องใช้ชิมแล้วล่ะคราวที่แล้วนะของมันล้นหม้อวันนี้เลยหม้อแบบสบายเลยค่ะอันนี้ทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยเหรอคะลูกหมดแล้วค่ะเอามาเลยสิเพราะว่ามันจะต้องจากทางหม้อฉันพูดเหรอคุณยายกลุ่มเจ้าค่ะนี่มันยังไม่อร่อยอะไรลูกอะไรครับหวานแล้วอะไรลูกนี่ไงลูกก็จะต้องใส่อันนี้เข้าไปลูกแล้วนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้นี่แม่ถามอ่ะอ๋ออันนี้เอาไว้ซอสสำหรับทาไก่อ๋อเรายังไม่ได้ทำไก่อีกเมนูนึงน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยใส่ไปเลยครับอย่าคิดเยอะแล้วก็พี่ไทยฉันละเสียดายมากเอาไปใส่หม้อที่สองอย่าทิ้งนะถูกสอนว่าไม่ทิ้งลูกไม่แน่ใจอะไรอ่ะก็ต้องดูก่อนซีอิ๊วขาวดูไหมมานี่คือแป๊ะซะปลาแต่ว่ามันไม่ค่อยปลาเขื่อนพี่อ่ะปลานินเหรอคะปลานินครับปลานินเอามะนาวให้พี่2ผลเพราะว่าเราชิมบวยแล้วบวยมันไม่เปรี้ยวก็ต้องใส่มะนาวแป๊ะซะใส่เครื่องแกงก่อนคะไม่ต้องใช่มั้ยไม่ใส่ครับใส่แค่เป็นเหมือนบวยนึ่งบวยอ๋อนึ่งบวยเอามะนาวให้พี่หน่อยตอนนี้นะคะเรามีหน้าที่เมื่อกี้เขาเอาน้ำบ๊วยใส่ลงไปก่อนเลยลูกบ๊วยจะใส่ไว้กับเนื้อไก่ครับเรามีจริงๆมันใช้หมูอร่อยกว่าแต่ว่าเรามีฉลามด้วยเราก็เลยต้องทำใช้เนื้อไก่คุณแม่ลองนะหอมนะจะได้ทานด้วยกันหลายคนแม่ครับครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญน้ำมันงาครับน้ำมันงาอันไหนลูกครับเกลือครับแม่เสกเกลือนี่น้ำมันงาน้ำมันงามันจะทำให้กลมๆเหรอโอ้โหมันเด้งๆขึ้นมาเป็นน้ำมันอะไรอะลูกมันหอมครับจะเยี่ยมเราลองดูนะคะว่าไอ้ความเป็นน้ำมันงามันทำให้เกิดน้ำมันขึ้นในหม้อนี้เลยนะลูกพี่ไข่ใส่ให้พี่หรือยังเอาพี่ไข่มาพอแล้วแม่พอแล้วครับพอแล้วผมไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่าขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนใช่ไหมลูกขั้นตอนของแม่อย่าใส่หมดสองช้อนชาบออย่าได้สั่งใช่นะเธ
ถ้าเธอจะสั่งว่าโยนไปเลยแม่ประมาณนั้นแหละไม่จะโรยสุกนะเป็นไงคะหวานหวานปลาแล้วนี่เป็นไข่ดำขอบใจมะนาวมาแล้วค่ะลูกนี่ครับมะนาวทำอะไรครับบีบให้มันชื่นใจไหมเอาลูกบีบลูกเองพี่นุ้ยพี่นุ้ยถ้วยนี้ค่ะของพี่นุ้ยเดี๋ยวแม่พี่นุ้ยจะได้แบบพี่นุ้ยจะได้แบบดูมันเต็มที่ไงนี่ของแม่ผมใส่เข้าไปอีกนิดเดียวนะไม่ใช่ว่าใส่ให้มันเปรี้ยวนะพี่ใส่ให้มันแค่มันชื่นใจแม่เอาเม็ดออกค่ะคือบางคนบอกว่าบีบเม็ดใส่ไปเดี๋ยวมันก็ขมจริงๆแล้วมันขมเพราะว่าเราต้มมันอ๋อมันจะไม่ขมถ้าไม่ต้มมันใช่งั้นเราต้องเอาออกถูกไหมครับนี่ลูกจะต้องปิดไฟแล้วลูกจะต้องปิดไฟเหตุผลเดี๋ยวก่อนสิบอกแค่นั้นก่อนก็ใส่มะนาวหน่อยอ่าโอเคแล้วก็เอามะนาวที่ใส่ไปนิดเดียวเนี่ยนะเพื่ออะไรลูกเพื่อตัดอะไรลูกอ่าเดี๋ยวแม่ลองชิมแล้วแม่จะเข้าใจลูกเดี๋ยวแม่ล้างนี่ก่อนได้ไหมได้แม่ล้างไอ้พริกไทยก่อนเพราะน่ะลูกก็หาอันนี้ไม่เจออ่ะแม่ชิมเอาถ้วยหนึ่งเลยดีกว่าลูกมั่นใจแล้วว่ามันฉันได้ดูสิเวลาพ่อครัวเขาตักอะไรเนี่ยเขาจะต้องแบบเฉลี่ยเกียร์ไปพี่หมอนุ้ยคุณแม่นะทำครัวไม่เป็นตั้งแต่มาหลบอยู่โควิด19เนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นคนที่มีเทคนิคโดยที่ไม่ตั้งใจจะเรียนรู้เลยมาวางครับขอบคุณลูกร้อนสิร้อนโอ้หอมค่ะหอมเขาบอกว่ามีคนชิมอาหารของคุณแม่เนี่ยหลายทวีปนะคะส่งไปที่ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียด้วยนะลูกครับขอบคุณค่ะเป็นรสชาติที่เรียกว่าอะไรน้ำบ้วยนะแปะซะใช่แล้วแม่สังเกตไหมว่ามะนาวที่ใส่ไปมันทำให้รสเปรี้ยวมันก็รู้สึกดีขึ้นเลยจริงไหมมันรู้สึกสดขึ้นกินแล้วมันสดน่ะมันไม่แม่ว่ามันไม่จัดจ้านมันไม่ต้องใส่ชูรสเยอะอ่ะเด็กๆมากันแล้วเหรอใส่ชูรสทำไมอันนี้มันหวานมาจากเนื้อปลากับผักอร่อยโอเคแล้วจ้ะเพื่อเป็นการไม่ยั่วยุคนที่ดูทางบ้านมากเกินไปฮะจะอยากตักอีกนะฮะแล้วก็เราก็เอาผักใส่นะครับโอเคอันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูปรุงซอสไปต่อไปคือทอดไก่ทอดไก่เอาข้าวกระทะมาผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะแต่การทอดไก่อ่ะควรจะทอดไก่เปล่าๆทอดไก่เปล่าๆแล้วทุกทีมันทอดไก่กับอะไรล่ะซีอิ๊วเหรอจะชอบไปหมักกันก่อนการไปหมักกันก่อนอ่ะมันทำให้มันไหม้เพราะว่าไม่ว่าเกลือหรือว่าน้ำตาลหรือว่าซอสมันทำให้ไหม้เหรอไม่ดีไหม้ก็จะเป็นมะเร็งสิใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะให้โปรตีนสุกอย่างเดียวแล้วก็ค่อยมาคลุกซอสทีหลังถึงจะถูกเทคนิคเทคนิคนะคะเทคนิคคือการที่เอาพวกบรรดาเครื่องเคียงทั้งหลายลงไปมันอาจจะเป็นอะไรที่มันอาจจะทำให้เกิดพิษนะคะกว่าไก่จะสุกกระเทียมก็ไหม้อะไรอย่างเงี้ยไอความไหม้อย่างนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าห้ามมะเร็งอ่ะก็เวลาเราทำน้ำซอสนะครับสิ่งที่ต้องใส่คือซีอิ๊วเขาเรียกว่าซอสปรุงรสของไอเนี้ยตาภูเขาทองจะทอดไก่อร่อยสุดแล้วก็แม่ใส่กระเทียมผงซื้อที่ห้างสรรพสินค้ามีกระเทียมผงค่ะซอสกระเทียมผงแล้วก็เกลือพริกไทยเกลือไหมพริกไทยผมไม่ใส่เกลืออ๋อไม่ใส่เกลือเหรอยกเค็มอ๋อเหรอโอเคเอาละเป็นเทคนิคที่แบบเราแต่แม่จะแบบว่าถ้าแม่เดี๋ยวแม่กับพี่หมอนุ้ยลองชิมครั้งนี้ว่ามันจะมีความต่างเลยไก่อ่ะเอาธรรมดาเลยนะอย่าไม่ต้องคือไม่ต้องหมักไม่ต้องหมักอาจจะธรรมดามาอย่างนี้เราหมดไปกี่นาทีแล้วเรายังเหลืออยู่ของเรายังไม่ตัดคนดูของเรา300คนรอชิมอยู่ว้าลูกจะไม่ค่อยพิถีพิถันกับอะไรนะโยนๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็สุก
หัวล้าพี่น้อยหัวล้าอะไรพี่น้อยหัวล้าอะไรล่ะคะสบายสบายอะค่ะอันแม่สบายสบายแม่หลบนะเพราะว่าช่วงแรกๆมันอาจจะกระเด็นนิดนึงบนมีน้ำอยู่จ้ะจริงๆแล้วเวลาที่พี่น้อยผมเองก็ได้คือเวลาที่เราจะทอดอะไรไม่ว่าปลาหรือไก่เนี่ยไม่สังเกตไหมถ้าคนทำอาหารไม่เสร็จมันจะติดกระทะถ้าแม่ไม่อยากให้ติดกระทะนะแม่เอาเกลือเข้าไปคั่วก่อนให้ไอออนของเกลือมันออกไปเคลือบกระทะก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมันแล้วเอาเกลือทิ้งไปไม่เอาเกลือเก็บไว้ทำหมกข้าวสิเกลือไม่ได้เสียหายอะไรอ๋อหมายถึงว่าเอาเกลือไปเพื่อให้ไอออนของเกลือไปทำให้กระทะไม่ติดแล้วก็เอาเกลือกลับมาเก็บใช้ไม่ต้องเอาทิ้งใช่ครับเป็นวิธีการแล้วการทอดเนี่ยกลับสองครั้งเราจะรู้ว่ามันเขาเรียกว่ามันพอดีได้ยังไงถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่านั่งอยู่นู้นเขาบอกฟังเสียงน้ำมันก็รู้ว่ามันสุกหรือยังเฮ้ยจริงเหรอใช่จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงการฟังเสียงน้ำมันก็คือน้ำมันมันจะเดือดน้อยลงแสดงว่าน้ำมันออกไปแล้วอ๋อไอเสียงดังชาชาของเขาเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าน้ำมันควันน้ำมันมันหายไปก็แสดงว่ามันหดตัวมันสุกขยับนิดนึงจ้ะเจอรัศมีไอ้นี่หน่อยจ้ะลูกไม่เป็นไรลูกทนได้จ้ะดีดีไม่ไม่เรากำลังหาเทคนิคไอ้เหล่านี้เอามาคุยการฟังเสียงของคนโบราณมีสติขนาดรู้ว่าเวลานี้ของที่ทอดมันเสด็จน้ำแล้วอ่ะเหมือนเวลาทอดปลาคนรุ่นใหม่ทอดปลาไปอ่ะแทบไม่เหลือเนื้อเลยเนื้อไปติดกระทะหมดทอดปลาเนี่ยกลับได้แค่ครั้งเดียวทอดครั้งแรกแล้วก็กลับอีกทีนึงใช้ได้เลยแต่ว่าต้องฟังเสียงน้ำมันให้เต็มนี่ยังไม่ได้กลับเลยนะคะนี่ยังไม่ได้กลับเลยนะคะปล่อยลูกปล่อยมันเพราะว่าแต่มันเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วอะใช่ไหมหอมแล้วอะลูกเดี๋ยววิลลอนไปไหนนอมาหาพี่หน่อยแล้วแต่นี่ก็เสียเวลาเนี่ยเสียเวลาในการทอดนิดนึงแต่ก็อยากได้เคล็ดลับค่ะอยากได้เคล็ดลับค่ะอยากให้เรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งไม่เป็นมะเร็งกับการใส่ของเนี่ยคุณแม่ว่าเนี่ยเจ๋งสุดแล้วนะห่วงสุขภาวะของคนที่อยู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เราเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะเพราะอาหารของเราเนี่ยราคาเขามันเลือกที่ดีฮะมันจะได้ชินไงโอ้ยใครๆเราก็เป็นการมะเร็งกลัวอะไรทองก้อนอยู่รายการแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เนี่ยก็มันเป็นก็เป็นก็รู้ว่าเป็นไม่ไอ้เป็นนะรู้ว่าเป็นรู้แต่เราจะไม่เป็นยังไงเราทำงานเชิงรู้เพราะฉะนั้นเรากินอะไรเราก็อยากไปเอาไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรหรืออะไรไปทอดใช่เราก็แค่ทอดโปรตีนก็ทอดโปรตีนเพราะว่ามันสุกก่อนแล้วมันก็ไหม้ก่อนกว่าไก่จะสุกกระเทียมก็ไหม้พริกไทยไหม้ก่อนแล้วก็เกลือก็จะไปเร่งเบรคแคทไลท์ให้มันไหม้เร็วขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปเพื่อปรุงรสมันก็จะไหม้เร็วขึ้นอ๋อจ้ะๆอ่ะเอาล่ะแม่จะได้มีภูมิรู้ไว้สอนหลานหน่อยเพราะ ISV ของเราเนี่ยนะคนสอนมันก็ต้องสอนอย่างเงี้ยนะสอนให้เข้าใจประเด็นทุกคนได้ชิมกระทะนี้นะว่ามันอร่อยยังไงแล้วมันต่างยังไงวันนี้ผมสัญญากับในครัวในครัวดูเอาในนั้นแล้วกันในวิดีโอแล้วกันว่าผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทอดไก่ให้ดูทอดไก่ให้ดูกับผลเดียวเดี๋ยววิวออนเอาชามมาให้พี่หน่อยชามชามเหรอลูกแม่ต้องชามใหญ่หน่อยต้องชามใหญ่หน่อยเอาชามใหญ่หน่อยให้พี่ชามประมาณเนี้ยแก้วมาเลยลูกมาเลยลูกนี่ใหญ่ไหมครับชามแม่ชาม this จานชามเอาชามฉันจะรู้เธอไหมและอันนี้อะไรลูกก็ดิสเหมือนกันอันนี้เป็นดิสเหมือนกันอยู่ไปเองครับคนเดียวครัวน่ะไม่ใช่ก็ลูกไม่เห็นมันมีอยู่แถวนี้ลูกก็บอกว่าให้เข้าไปเอาในครัวได้ๆอันนี้ก็ได้น่ากินเที่ยวอันนี้จะได้แล้วนะอันนั้นเขาเรียกอะไรเขาเรียกจานอันนี้เขาจะเอาชามมาสิอันนู้นมาแต่ว่าต้องใช้จานด้วยเอาจานมาแล้วเราจะบอกมุกใจเอาช้อนมาใส่นี่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใช้แทนนี่ขอโทษนะคู่คนเดียวนะวิ่งไงซะ4คนแล้วลูกมืออ่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองเสร็จแล้วฟังเสียงน้ำมันพี่หน่อยก็ต้องหลับตาแล้วฟังเสียงน้ำมันอ่ะเบาลง
รู้ว่าเบาลงใช่ไหมใช่พอมันเบาลงสำเร็จจริงๆมันใช้ได้ละไม่ติดเลยใช่ไหมพี่หมอน้อยเราอย่าไปรายละเอียดเยอะเลยชิมอย่างเดียวเลยค่ะของแม่น่ะดีที่สุดคือชิมช่วงชิมของแม่เนี่ยเรตติ้งขึ้นเรตติ้งขึ้นหรือยังคะเบลวิออนน้องใส่นี่มาโหโหทองก้อนมือเธอเป็นครีมเหรอสติมีสติแล้วมันไม่ร้อนไงมีสติมันก็ร้อนนะลูกมีสติแต่ไม่มีสตังค์ไม่ใช่นี่อ๋อใส่ไปเลยเหรอคือหมายความว่าอ๋อปิดขยะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละอ่ะยอมเป็นลูกมือละอ่ะเห็นดัดจริตอยู่นานไม่บอกเลยคลายแมทมาพี่หมอนุ้ยอาจารย์มาชิมพี่หมอไหนได้พี่หมอนุ้ยครับเดี๋ยวพี่จะรู้ว่ามันอร่อยอย่างไรโอ้นี่คุณแม่มีทั้งปีกมีทั้งเนื้อพอแล้วพอแล้วลูกพี่หมอนุ้ยเขย่านะคะเขาเอาชามาเพื่อจะเขย่าซีอิ๊วอะไรบ้างนะลูกไอ้ถ้วยเนี้ยซีอิ๊วภูเขาทองจะอร่อยแล้วฝาเขียวแล้วไม่กินลูกว่าอะไรนะผงกระเทียมผงกระเทียมซื้ออร่อยไหมพี่นุ้ยพูดสิพี่นุ้ยพูดสิอร่อยค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่ากลมกล่อมใช่ไหมกรอบด้วยค่ะเหรอแม่ไม่กล้าใช้มือหยิบเลยอ่ะมีสติก็ไม่กล้าใช้มือได้ไหมไม่เอาร้อนฉันนี่ทำไมจะหลอกแม่ไม่ให้สำเร็จเลยเดี๋ยวนี้พี่จอยกรอบแล้วมันไม่ไหม้ไม่มีรสชาติไหม้ไม่มีอะไรไหม้แล้วรู้แล้วพี่จอยกินไปก็ได้ใช้มือเดียวถือกล้องอ่ะอ๋อแม่รู้ละเด็กนะเขาชอบกินอะไรกรอบๆแบบนี้มันเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่นี่ดีมากเลยอ่ะลูกเนี่ยวิธีการหลีกเลี่ยงคือกินไก่มันก็ไม่ได้แบบว่าดีเลิศอะไรหรอกแต่ว่าทำให้มันดีที่สุดที่มันควรจะดีได้มาว่าที่มันดีมันคือไม่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะว่าบอกว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งกันมากเพราะเรื่องทอดเรื่องย่างเป็นไงเรื่องเผาอร่อยนะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่คุกเพราะคุกไปแล้วไหม้เลยแล้วมันไม่กรอบเข้าใจรับเปลือกที่มันกรอบเพราะว่ามันไม่มีไอ้อะไรที่ไหม้พี่นุ้ยมาใกล้ๆเลยคุณนุ้ยก็ชอบทอดมาเนี่ยอันนี้ไปใช้ได้เลยนะนุ้ยก็ทอดมาเมื่อกี้แต่ทอดคนละสูตรพี่นุ้ยทอดสองน้ำมันส่วนใหญ่ก็ถ้าเราทอดอย่างนี้มันก็จะไม่มีอะไรที่ไหม้มันจะไปทำให้น้ำมันมันใหม่ตลอดเนี่ยคงไม่ต้องเป็นพยานว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะกินยังไม่หยุดเลย จอยด้วยขอให้ในครัวเอาไปทอดแบบชนิดที่เป็นอย่างนั้นนะแก้วมานี่มาชิมเพราะว่าแก้วจะเป็นโปรดักชันของเราชิมตอนนี้ยังไม่คลุกยังคะคลุกแล้วครับคลุกแล้วเมื่อกี้เขาใส่นิดเดียวแล้วเขาขย่าวงาพี่นุ้ยก็ไม่เห็นเปลืองเลยนะยังไม่ได้คลุกยังไม่ได้คลุกของพี่นุ้ยเนี่ยของพี่นุ้ยยังไม่ได้คลุกที่คลุกแล้วตอนนี้เย็นแล้วค่ะจะได้ไม่ได้คลุกเฮ้ยพี่จอยเมื่อกี้พี่จอยยังไม่ได้คลุกคลุกนะแต่พร้อมแล้วเป็นไงบ้างนี่แม่ดูอร่อยมากเจ้าค่ะนี่เขาเป็นโปรดักชันของเราไงเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันถ้าต้องพูดอร่อยเยอะๆแม่ชีโมลีแกแม่ชีน่าจะได้รีบมาหัวล้อมันอยู่ในรถนี่แหละแม่ขาวไอ้จอยอ่ะไอ้จอยแล้วมันกินอะไรเหมือนจระเข้อ่ะสามารถอร่อยโดยไม่ต้องคุกอร่อยค่ะไม่คุกก็อร่อยอร่อยจริงพอแล้วแต่ว่าอยากให้จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ดูแค่คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆของการดำรงชีวิตอ่ะมันมีความละเมียดของมันนะแม่จ้ะละเมียดนิดละเมียดหน่อยมันก็ทำให้ทุกอย่างงดงามแล้วก็รวมกันแล้วมันก็งามคุณแม่คงต้องพูดว่าอย่างนี้เนี่ยพยายามกินให้หมดเพราะจะประหยัดนะคะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำอาหารกินเนี่ยที่จริงอาหารอร่อยจริงกันหลายคนก็หนึ่งกินอย่างไม่ทิ้งขว้างเมื่อกี้ก็เรียกว่าดูดกระดูกกันไปเลยนะฮะแต่หมอนุ้ยก็ยังชิมอยู่เลยนะฮะวันนี้คืออย่ากินไปทิ้งไปอาหารอร่อยแบ่งกันถ้าเราอิ่มแล้วมีคนอื่นอิ่มด้วยก็โอเ
สิ่งที่เราทิ้งมันคือโอกาสของความอิ่มของคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็คือไม่กินทิ้งกินขว้างค่ะแล้วก็มีอะไรในบ้านก็เอามาตู้เย็นมันเหมือนโรงศพอะค่ะมันก็แช่สิ่งที่มันไม่มีชีวิตไว้เพื่อเอาออกมาแล้วออกมากินเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยกินของใหม่สดอยู่ตลอดเวลานะคะก็ง่ายมากเลยนะคุกของเราก็กำลังเตรียมว่าเพราะวันนี้เราจะมีเด็กๆในโครงการปั่นจักรยานนะคะที่จะมาแอดเวนเจอร์ช่วยเราปลูกต้นไม้ที่นี่เมนูอาหารของเราก็เป็นเมนูอาหารที่มีไว้เพื่อเด็กๆ ด้วยเอาล่ะอ่ะลาก่อนเถอะเพราะว่าข้างหลังเดี๋ยวต้องไปสอนข้างหลังหน่อยเด็กๆ กำลังซุ่มทำอันนี้กันอยู่ทำอะไรคะมันบดฮะมันบดกับน้ำราดค่ะงั้นวันนี้เรานะคะครอบครัวแห่งสติ Mindfulness Family ลาไปก่อนนะคะอาหารอร่อยไม่ใช่กินคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะเชฟจ้ะเอาละค่ะคุณยายไปกินต่อนะ